ทุกคนงงกันไปหมดมีผัวเมียชาวพม่าคู่หนึ่งตีกันทะเลาะ กันผัวก็จะตีเมียเมียก็วิ่งหนีไปทางปากซอย ผัวคุยกับเจ้าของร้านชำบอกว่าเอาเมียไปซ่อนที่ไหนเจ้าของร้านชำบอกไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้เรื่องตัวผัวก็เลยไปเอาลูกเนี่ยอุ้มลูกมาบอกฝากด้วยไม่ใช่ลูกตัวเองรับไว้แล้วก็หายไปเจ้าของร้านชำก็เลี้ยงเด็กงงๆตอนนี้เลยกลายเป็นลูกเจ้าของร้านชำไปแล้วนะพ่อแม่หายหายไปแล้วแล้วพ่อเด็กไม่ใช่ลูกผมอ้าวเมียไปต้องใครไม่รู้ว่าอย่างนี้คุณผู้ชมครับสุดท้ายก็ต้องเรียกเจ้าหน้าที่มานะครับครับเพราะว่าเจ้าของร้านชำก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงเด็กคนนี้ได้เช่นเดียวกันคุณผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการซอยนี้ชื่อว่าซอยชุบรุ่งเรืองนะครับพ่อค้าที่เป็นเจ้าของร้านชำเล่าให้ฟังแบบนี้ชื่อคุณปณิธานบอกนี่แหละร้านชำกับจะมีหอพักอยู่ใกล้ๆไงแล้วผัวเมียชาวพม่าเนี่ยเขาก็ลงมาตีกันข้างล่างได้ยินเสียงดังสนั่นซอยเลยคุณผู้ชมคือพอตัวผัวผู้ชายเนี่ยเงื้องมือจะทุบใช่ไหมครับเมียผู้หญิงวิ่งไปทางหน้าปากซอยแล้วหายไปเลยไม่รู้ไปไหนไม่กลับมาด้วยนะจนถึงตอนเนี้ยส่วนตัวผู้ชายเองก็ขึ้นไปอุ้มลูกลงมาจากห้องอุ้มเด็กอะอุ้มเด็กลงมาแล้วก็มาถามกับพ่อค้าร้านชำบอกเอาเมียผมไปซ่อนที่ไหนร้านชำบอกไม่รู้ไม่เกี่ยวเรื่องผัวเมียไม่อยากยุ่งด้วยอยู่แล้วแล้วก็พ่อเด็กเอาไปเลยอันนี้ไม่ใช่ลูกผมอ้าวคือเจ้าของร้านชำก็งงๆก็รับไปรับมาอุ้มแบบนี้แล้วหลังจากนั้นตัวพ่อเด็กก็หายไปเลยเหมือนกันนี่ตอนนี้ก็ต้องตามนะครับสุดท้ายเด็กน่าสงสารที่สุดก็เลยต้องเรียกเจ้าหน้าที่มาเพื่อให้มาช่วยเหลือเด็กกันต่อครับพอดีเขาผู้หญิงเขาวิ่งหนีมาแล้วเขาตีกันนะครับมาตบผู้หญิงตรงนี้แล้วก็ออกมาห้ามกันแล้วผู้หญิงเขาก็วิ่งหนีไปผู้ชายก็เลยจับไปที่ตึกไปอุ้มลูกลงมาตามพอเดินออกไปก็หาไม่เจอเขาก็เลยมาทิ้งไว้ให้ผมโอ้แล้วดูสภาพเด็กน่าจะเดือน2เดือนเองเนาะน่าจะเดือนกว่าตัวเล็กมากเลยอะค่ะทีนี้หลังจากตำรวจรับเรื่องแล้วพาเด็กไปตรวจร่างกายก่อนเลยนะคะดูความปลอดภัยของน้องก่อนแล้วไปเจอพ่อของเด็กดูพ่อของเด็กหน่อยลงมาจากห้องพักเมาแอเลยเนี่ยที่เราเบอร์ไว้เดินดูสิคะพูดจาวกไปวนมางงละไม่รู้เรื่องไม่สนใจลูกด้วยตำรวจเนี่ยพาไปทำประวัตินะคะแล้วก็เนี่ยให้ไปพักจนหายเมาเดี๋ยวสอบปากคำที่สภ.บางพลีส่วนเด็กเพื่อความปลอดภัยดูแบบนี้แม่ก็หนีไปละพ่อก็เมาแบบนี้ไม่พร้อมแน่นอนต้องส่งไปที่บ้านพักเด็กสมุทรปราการนะคะช่วยเหลือน้องในเบื้องต้นก่อนค่ะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี